โอ้โหตอนนี้มันไม่มีละปูม้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเข่งๆเป็นกองๆอย่างนี้เลยตัวใหญ่ๆไข่ๆแน่นๆเดี๋ยวนี้ขายได้10โลก็เก่งแล้วมันมีภัยธรรมชาติใช่ไหมมันจะกัดเซาะป่าเข้ามาเรื่อยๆ3หลังไปเลยลาบเลยเร็วแบบที่ว่าคนในพื้นที่ไม่เคยเจอปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศไทยเรานะคะเป็น1ใน120ประเทศทั่วโลกที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลค่ะและถ้าหากพูดถึงพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลนะคะ1องค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือป่าชายเลนนั่นเองค่ะป่าชายเลนนะคะถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นต่อระบบเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญยังช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศรวมไปถึงยังเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างเราๆอีกด้วยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อมาเรียนรู้วิธีการรับมือภัยธรรมชาติของชาวบ้านที่นี่รวมไปถึงการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจและการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกิดความอนุรักษ์หวงแหนและฟื้นฟูอันนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะประเทศไทยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตรโดยมีส่วนที่เป็นป่าชายเลนอยู่ประมาณร้อยละ36ของความยาวชายฝั่งทั้งหมดในอดีตป่าชายเลนของไทยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์และจากรายงานปี2504มีพื้นที่ป่าชายเลนมากถึง 3,679 ตารางกิโลเมตรแต่หลังจากนั้นก็ได้ถูกทำลายลงจากการพัฒนาประเทศอันเป็นผลพวงจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลนเหลืออยู่ประมาณ 1,047,390 ไร่โดยเฉพาะในช่วงหลังปี 2521 พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการทำนากุ้งนั่นเองสาเหตุหลักๆที่การกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยทางกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้สำรวจมาคือการทำลายป่าชายเลนไปในอดีตป่าชายเลนในอดีต ที่ถูกทำลายส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านหรือนักธุรกิจลงทุนกันเอาไปทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งนะครับพอมีการลุกล้ำป่าเข้าไปเราไม่มีอะไรป้องกันประเทศเราเลยเหมือนไม่มีนักมวยที่มีเฮดการ์ดเวลาโดนทำลายไปเวลาธรรมชาติโจมตีเข้ามามันจึงไม่มีอะไรป้องกันปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนชุมชนริมชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กว่า20ปีแล้วที่คนชุมชนริมคลองบางบ่อจังหวัดสมุทรสงครามต้องประสบปัญหาแผ่นดินถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลบ้านเรือนหลายสิบหลังต้องถอนเสาเรือนและย้ายครอบครัวหนีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและผลจากการกระทำของมนุษย์มันมีภัยธรรมชาติใช่ไหมมันจะกัดเซาะป่าเข้ามาเรื่อยๆจนเนี่ยนี่แหละจนมันยันนี่เลยเนี่ย
ที่เกิดลมใหญ่ที่ว่าน้ำท่วมฉับพลันนั่นแหละ1 2เกือบ3หลัง3หลังไปเลยราบเลยเร็วแบบที่ว่าคนในพื้นที่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่ว่าเร็วแบบนี้แล้วไม่คิดถึงว่าน้ำจะขึ้นแบบปึกปัดขนาดนั้นจากผลกระทบในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชุมชนบางบ่อเกิดความตื่นตัวที่จะรักษาพื้นแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเอาไว้ภายใต้การขับเคลื่อนของผู้นำชุมชนเพื่อหาทางเอาชนะภัยธรรมชาติโดยการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนโน้มน้าวให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปลูกป่าและพัฒนาฟื้นฟูนากุ้งร้างและที่ดินสาธารณประโยชน์กว่า200ไร่จนกลายสภาพมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนจึงทำให้อดีตผู้ใหญ่แดงลงมือปักกำแพงไม้ไผ่และปลูกป่าชายเลนด้วยตัวเองในช่วงแรกๆชาวบ้านหลายคนให้ฉายาอดีตผู้ใหญ่แดงว่าผู้บ้าป่าชายเลนจนในที่สุดจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยตัวเพียงคนเดียวก็เกิดแนวร่วมทั้งจากลูกบ้านและหน่วยงานจากภาครัฐต่างๆเข้ามาช่วยเหลือจนกลายเป็นพื้นที่ปลูกป่าชายเลนและห้องเรียนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าหลายๆคนเวลาพูดถึงป่าเนาะเราก็จะนึกถึงพื้นที่ที่มีดินแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมแต่วันนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าป่าชายเลนใช่ไหมคะใช่ครับป่าสองแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงอะคะถ้าป่าชายเลนนะครับแล้วก็ป่าบกมันต้องแยกเป็นนิยามนิยามของป่าบกเนี่ยเหมือนก็ทำฝายน้ำล้นโดยธรรมชาติกั้นน้ำแบบธรรมชาติค่ะแล้วพอน้ำที่เหลือลงมาสู่ลำธารพอลงมาสู่ลำธารปั๊บก็ออกมาสู่แม่น้ำป่าชายเลนเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเนี่ยมันสำคัญคนละแบบป่าชายเลนถ้ามีหนาแน่นนะฮะมีหนาแน่นอันดับแรกจะเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะจะเป็นแนวที่ต้านพายุวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนที่เกิดสึนามิที่ภาคใต้ต้นกงกลางพวกนี้มันมีรากเนี่ยมันก็ด้วยความอ่อนมันคือปะทะไว้ไงมันเยื้อยไปเป็นขนาด 20-30 เมตรแต่ว่ามันช่วยคนที่อยู่ด้านในไม่เป็นอะไรเลยนี่คือผลของป่าชายเลนนะครับเราหมู่บ้านเราเนี่ยเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหมู่ที่10ตำบลบางแก้วเนี่ยในอดีตนั้นน่ะมีการกัดเซาะเกิดขึ้นบ้านเรือนหลังแล้วหลังเล่าที่รื้อหนีนะก่อนที่จะมาปะทะกับบ้านเรือนมันมีป่าที่ยื่นออกไปเนี่ยประมาณ200เมตร5ปี10ปี20ปีมันผ่านวิกฤตมาตั้งแต่พายุเกพายุลินดาแล้วก็มากระแทกชาวบ้านพังหายไปเป็น10หลังพอผมมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเห็นเรื่องนี้มาตลอดก็ได้มีโอกาสว่าชวนชาวบ้านว่าเรื่องนี้เราต้องแก้ถ้าไม่แก้เราจะอยู่กันไม่ได้ถ้าเราอยากจะอยู่ถิ่นบ้านเกิดออกมาปกป้องทีนี้ก็มีชาวบ้านที่เดือดร้อนนั่นออกมาร่วมกันทีแรกๆไม่ขี่หลังสี่ห้าหลังผมให้นิยามตรงนั้นว่าตรงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ออกมารวมตัวผมที่แรกผมก็ชวนชาวบ้านทั้งหมดก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยมานั่งคิดในใจว่าการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราพัฒนาคนทีเดียวไม่ได้ต้องพัฒนาตัวเองก่อนเมื่อพัฒนาตัวเองแล้วเดินไปแล้วค่อยๆชวนคนแล้วคนก็จะค่อยๆมาให้ความร่วมมือด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ชาวบ้านหันมาต่อสู้กับภัยธรรมชาติโดยไม่ต้องรื้อถอนบ้านเรือนนี้อีกต่อไปทำให้อดีตผู้ใหญ่แดงเรียนรู้วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและนำมาทดลองทำในชุมชนของตัวเองด้วยการสร้างกำแพงไม้ไผ่เพื่อให้กำเนิดป่าชายเลนที่มีระยะทางกว่า9กิโลเมตรช่วยชะลอคลื่นลมและลดแรงปะทะกัดเซาะชายฝั่ง
ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือดินเลนค่อยๆสะสมหลังแนวไม้ไผ่เขาจึงเริ่มลงมือปลูกป่าชายเลนอย่างเป็นระบบโดยให้ต้นแสมเป็นด่านหน้าและให้กงกลางเป็นด่านในต้นไม้ที่ปลูกแถวป่าชายเลนเนี่ยหลักๆที่เรารู้จักก็คือจะเป็นกงกลางใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็จะมี2ส่วนแสมและกงกลางแสมกับกงกลางมันต้องปลูกผสมผสานไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรคะทำไมเราทำไมถึงต้องใช้ต้นไม้2ประเภทนี้ก็ลักษณะคุณลักษณะที่โดดเด่นของต้นแสมต้นแสมจะมีรากอากาศหายใจเป็นหน่อขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันรากกลางก็จะเป็นรากที่สับตกลงมาสับตกลงมาพอ2อย่างนี้เขายันกันได้หมดเนี่ยถ้ามีคลื่นลมแรงมาเนี่ยมันก็จะยึดกันแน่นรากแสมที่แพงเนี่ยแล้วรากกลางก็ไปสับพอมีพายุใหญ่มาก็จะยากในการที่จะล้มแต่ว่าพันไม้ป่าชายเลนของไทยทั้งหมดมี74ชนิดอย่างใน74ชนิดอย่างเป็นทั้งอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้ยารักษาโรคก็ได้นะฮะก็ในที่นี้ก็จะ1ต้นจากคุณรู้จักต้นจากไหมรู้จักค่ะจากลูกกินได้ใบแก้ร้อนถ้าเดี๋ยวถ้าเราวิ่งไปสารก็มาหลวงมีลูกจากใบแก้วให้เราซื้อไปกินแช่เย็นนะอร่อยชื่นใจนะฮะส่วนเรื่องอาหารคาวเนี่ยก็ยกตัวอย่างชะครามชะครามเนี่ยเอามาทอดไข่ทอดไข่เอามาบีบความเค็มออกหน่อยลวกแล้วบีบความเค็มหน่อยแล้วก็หัวกะทิราดตำน้ำพริกกะปิใส่เข้าไปแล้วก็แก้มด้วยปลาทูแม่กองนะโหกินแล้วมีความสุขมากหัวใจสำคัญนะของการปลูกป่าชายเลนเนี่ยคืออะไรคะผู้ใหญ่คะต้องบอกอย่างนี้นะครับคือป่าชายเลนเนี่ยมันต้องผสมผสานและช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนประชาชนส่วนราชการผมเนี่ยอาจจะเป็นผู้เริ่มที่นี่แต่คนที่เริ่มและทำงานพวกนี้คนเดียวทำไม่ได้อาจจะเป็นเราจะเป็นมดตัวเล็กที่ทำไปแล้วก็มีคนมาเห็นก็1 2 3 4 5ก็มาช่วยกันแล้วก็จะเกิดงานใหญ่ขึ้นไม่มีคนเล็กคนน้อยลุกขึ้นมาทำนะงานใหญ่จะไม่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศนะคะจึงทำให้ในปัจจุบันนี้ค่ะประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 1,700,000 ไร่เพิ่มขึ้นจากปี 2,557 ถึง 200,000 ไร่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนนั้นเห็นความสำคัญของป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเห็นว่าป่าชายเลนนั้นสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราและยังสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอีกด้วยค่ะเคยได้ยินคำว่าป่าชายเลนเดินได้ไหมเมื่อมีการป้องกันพื้นที่ไว้ได้พื้นที่หนึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาจะฟื้นตัวโดยธรรมชาติเราก็เอาชุมชนที่จดแจ้งกับเราอาสาสมัครที่จดแจ้งกับเราเนี่ยก็มาอะไรฮะมาร่วมกันปลูกป่าแนวที่มีดินเลนงอกเสริมเข้ามาเยอะแยะมากมายครับที่เราได้พื้นดินกลับคืนมาเมื่อเราได้ที่ดินกลับมาเราต้องปลูกป่าเสริมนะฮะเนี่ยนี่ความสำคัญเลยเราเข้ามาทำตรงหน้าที่ตรงนี้ประมาณ10ปีแล้วเรามีการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันมามีจิตสำนึกในการรักป่าชายเลนด้วยไหมคะจริงๆแล้วเราเริ่มเรื่องพวกนี้มาตั้งทีแรกนะเมื่อก่อนนู้นนะวิธีการทำงานของเราลงทำให้ดูไม่ใช่ชี้ให้เขาทำใช่ไหมครับแล้วก็ผูกโยงไปที่เด็กเด็กเนี่ยเราก็ประสานกับโรงเรียนถ้ามีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะก็พาเด็กมาเรียนรู้มาศึกษามาปลูกป่าเพื่อให้เด็กได้ซึมซับแล้วผมก็เลยคิดต่อว่าเราน่าจะทำเป็นแบบกองทุนธนาคารต้นไม้เอาไปให้โรงเรียนนะทำในเรื่องของเด็กเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยเราก็ได้อยู่2รุ่นผมเองก็หวังลึกๆว่าวิถีชีวิตการเดินทำงานป่าชายเลนของผมเนี่ย คิดในใจตัวเองมาแล้วว่าจะทำไปจนตายตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยเราหวังว่าเด็กที่เราเคยฝึกไว้รุ่นนั้นเนี่ยนะมีสักคนถ้าเรียนจบแล้วกลับมาบ้านเกิดเอาตรงนี้ต่อไปผมว่ามันคุ้มค่าคนเดียวสามารถ
จุดคนไปได้เยอะมีนี่คือความหวังลึกๆนะครับมีสักหนึ่งคนที่เข้าใจเห็นคุณค่าของป่าเลนแล้วก็มาจุดประกายให้กับเพื่อนๆได้ทำตามนะการอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนยังมีส่วนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียนเพาะชำกล้าไม้โดยจะแบ่งหน้าที่ดูแลการเพาะชำกล้ากงกางและแสมก่อนนำลงปลูกในดินเลนก็มันเหมือนเป็นวิชาหนึ่งเลยที่หาไว้ได้จริงๆคือก็จะไม่มีโรงเรียนไหนที่แบบโรงเรียนมานั่งสอนปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ทางด้านวิชาการถ้าแบบรีแลกบ้างก็จะไม่ได้มาพามาขนาดนี้จะไม่ได้มาคุกคีอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีน้องป่าเนี่ยจากความพยายามของพวกเราไม่ใช่เราคนเดียวนะแต่ลึกๆ ก็ภูมิใจว่าอันนี้ถ้าเราไม่นำพวกนี้มันไม่เกิดผู้ใหญ่คะทีนี้ถ้าเวลาที่เราอยากจะสอนเด็กๆให้เขาเห็นความสำคัญของป่าเลนเนี่ยเห็นบอกว่าผู้ใหญ่มีเทคนิคด้วยเวลาคุยกับเด็กๆใช่ครับก็เราเคยเอาเด็กๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเมื่อก่อนนี้จะใช้ฝักเนี่ยปักลงด้านในนะถ้าดินแข็งๆเนี่ยใช้ฝักเนี่ยปักลงไปเลยปักลงไปเลยแล้วตรงนี้เขาหลุดเขาก็จะงอกขึ้นแต่ว่าเอามาปลูกตรงนี้ต้องเพาะใส่ถุงเพาะกล้าที่อยู่ในแปลงเพาะกล้าเราพาเด็กๆมาเนี่ยเราก็บอกไอ้หนูมาช่วยกันปลูกป่านะณขณะเนี้ยพ่อแม่แกเนี่ยเขาไปทะเลไปทะเลไปจับกุ้งหอยปูปลาอะไรมาเนี่ยส่วนหนึ่งป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นแหล่งเกิดแหล่งอนุบาลถ้าป่าชายเลนสมบูรณ์ก็พ่อแม่ก็จะมีรายได้ที่เยอะขึ้นเราก็จะอยู่ในเป็นสุขในวันข้างหน้าเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราช่วยพ่อแม่ไปอีกทางนึงพวกเราจงภูมิใจอะไรทำนองนั้นน่ะนี่ก็เป็นวิธีสร้างการตระหนักรู้ให้กับเด็กการปักไม้ไผ่กันคลื่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะปลายทางของการอนุรักษ์ก็คือการฟื้นคืนผืนป่าชายเลนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่กลับคืนมาทำให้สัตว์น้ำที่เคยหายไปอย่างหอยปากเป็ดหรือหอยรากไปจนถึงตัวนาคและเสือปลากลับมาอาศัยในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงเท่าตัวปั๊บเป็นไงบ้างครับประโยชน์ของป่าชายเลนได้อะไรบ้างเนี่ยก็ได้หาอยู่หากินนะครับนี่หาอะไรมาได้บ้างครับหอยนางรมครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็บางคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะเขาก็บางคนเขาก็ชอบเรื่องพวกนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้ป่าชายเลนมีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะสำคัญคนที่อยู่ชายขอบชายฝั่งเท่านั้นคนที่อยู่ชายขอบชายฝั่งมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ขึ้นมาไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาต่างๆแต่คนเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนชายขอบชายฝั่งที่มีอาชีพประมงพื้นบ้านเมื่อนำผลผลิตไปขายในเมืองใช่ไหมครับคนเมืองก็ต้องซื้อกุ้งหอยปูปลากินแต่ถ้ามีเวลานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันฝังรากลงเลนไว้ที่นี่อย่างน้อยๆนะเรามาช่วยเขาครั้งครึ่งครั้งแต่ว่าต้นไม้มันรอดได้ไปรุ่นลูกให้เด็กเขามาศึกษาไม่ว่าจะเป็นสัตว์หน้าเลนนกอะไรก็แล้วแต่มีความสำคัญมีความหลากหลายเนี่ยยังมีฉันทามติเขียนไว้ว่าโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนค่ะนอกจากจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศแล้วพื้นป่าชายเลนที่ตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไหวอ่อนเมื่อทรัพยากรสัตว์น้ำกลับคืนมาในพื้นที่
ชาวประมงก็จะมีรายได้กลายเป็นวัฏจักรของระบบนิเวศพี่ใหญ่คะทำงานด้านนี้มา10กว่าปีแล้วผลงานเป็นไงเรารู้สึกพอใจไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าโอ้อยากทำได้มากกว่านี้อีกจริงๆแล้วผมว่างานพวกนี้มันถูกไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไม่เสร็จผมบอกได้เลยงานป่าชายเลนต้องทำตลอดชีวิตค่ะเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงดำริไว้นะที่นี่เมื่อก่อนผมไม่รู้หรอกนะในหลวงก็ทรงปรารภว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญนะก็อ่อนใจที่ว่าคนก็ลุกเอาป่าชายเลนไปเป็นของตัวเองเยอะแยะไปหมดก็เลยมีโครงการร่ำเรียนที่อ่าวคุ้งกระเบนที่เป็นพื้นที่ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาอะไรพวกนี้ทีนี้เราเองพอได้มาทำเรื่องพวกนี้เราทำมาตั้งนานเราถึงได้รู้ว่าเนี่ยเราทำงานให้ในหลวงเป็นโครงการเท่านี้ 4,000 โครงการมันมีโครงการเรื่องปลูกป่าชายเลนเนี่ยพอทำแล้วเราก็ยิ่งภูมิใจถามว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยมันมีทั้งอุปสรรคมีทั้งคนชมคนชมไม่น้อยคนด่าเนี่ยเยอะแต่เราผมมองว่าอย่าหยุดด่าฉันนะถ้าหยุดด่าฉันเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะเลิกเพราะฉันจะเริ่มอ่อนไหวเราถือว่าคำด่าเนี่ยมันเป็นคำที่ให้พรเราให้สู้ต่อเป็นพลังใจให้สู้ใช่เป็นพลังค่ะแล้วลึกๆบางทีมันเกลียดมันรู้สึกน้อยใจทำคนก็ไม่เห็นแต่ว่าในใจลึกๆอีกอย่างก็คือนึกถึงพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9งานเนี้ยต้องทำให้สิ้นไปด้วยกันคือท่านฝากเอาไว้เป็นรุ่นต่อรุ่นค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นที่รู้ดีแล้วได้ประโยชน์จากมันต้องเริ่มจากพวกคุณค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจมาถึงณขณะนี้แล้วก็จะเก็บความภูมิใจไว้จนตายค่ะเราได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึกภูมิใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกๆคนนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องของป่าชายเลนไม่ใช่เรื่องของคนที่อยู่ในท้องถิ่นเท่านั้นที่เขาจะต้องมีหน้าที่ดูแลแต่ป่าชายเลนเป็นของพวกเราทุกคนนะคะหากพวกเราร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชายเลนก็จะอนุรักษ์และก็พิทักษ์เราจากภัยธรรมชาติต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในการร่วมกันปกป้องดูแลและฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเพราะป่าชายเลนถือเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับสรรพชีวิตทั้งหลายและยังเป็นแหล่งรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติกับช่วงที่ชื่อว่า Disaster Risk Reduction และเช่นเคยนะคะเช้านี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อนวัฒน์ สรรพศรีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยธรรมชาติจากศูนย์วิจัยนานาชาติมหาวิทยาลัยโทโฮกุอาจารย์ร่วมพูดคุยกับเราสดๆจากประเทศญี่ปุ่นโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีค่ะอาจารย์โอไฮโอโกไซมัสสวัสดีครับค่ะทราบข่าวว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ชิบะเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ทราบว่ากระทบกระเทือนมาถึงที่อาจารย์อยู่อาศัยหรือเปล่าคะครับก็ตอนนั้นตอนกลางคืนพอดีนะครับผมก็ดูข่าวรายการข่าวสดที่เขาถ่ายกันที่สตูดิโออยู่ที่โตเกียวเขาก็ผู้ประกาศข่าวเขาก็แบบว่าสั่งแบบว่าประกาศว่าในตอนนี้แผ่นดินไหวแล้วก็ที่ทำถ่ายรายการก็สั่นสะเทือนไปหมดแต่ผมที่เซนไดที่ผมอยู่ไม่มีการสั่นเลยก็เลยตกใจเล็กน้อยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่แถวโตเกียวซะมากกว่าแล้วพอลองดูข้อมูลก็ไหวอย่างที่ว่าครับก็คือไหวที่จังหวัดชิบะค่ะแล้วความรุนแรงเป็นยังไงบ้างคะกับแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทางที่เขาประกาศไปทางการขนาดแผ่นดินไหวก็คือ 5.9 นะครับก็ซึ่งถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับอย่างที่เกิดสึนามิใหญ่ที่ญี่ปุ่นเมื่อ10ปีที่แล้วขนาด9อันนี้ขนาดแค่ประมาณ 5.96 คือหลายพันเท่าเลยนะครับแต่ว่าก็แต่เพราะมันเกิดที่เมืองใหญ่ฉะนั้นมันก็เลยทำให้มีความเสียหายหรือว่าระบบขัดข้องหลายๆอย่างครับเช่นทั้งระบบรถไฟต่างๆหรือว่าลิฟต์ที่หยุดกระทันหันนะครับหรือว่าพวกระบบท่อน้ำต่างๆที่แตกขาดมานะครับเขาก็รายงานกันว่ามีคนบาดเจ็บหลายสิบคน
แต่ว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะครับแต่ก็มีคนบาดเจ็บแล้วก็อันนี้เป็นความแรงเป็นแผ่นดินไหวที่ทำให้สามารถวัดความแรงได้มากที่สุดนับตั้งแต่แผ่นดินไหวใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวก็ต้องอาจจะพูดถึงในเรื่องของการอพยพหรือว่าการช่วยเหลือนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์โควิด19เชื่อว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าไปช่วยเหลือหรือในการอพยพผู้คนอันนี้อาจารย์มีคำอธิบายหรือว่ามีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมคะในเรื่องนี้แผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนก็รถไฟหรือว่าลิฟต์ทุกอย่างก็จะหยุดใช่ไหมครับก็คนก็ไม่สามารถกลับบ้านได้ยิ่งตอนนั้นช่วง4ทุ่ม5ทุ่มแล้วเนี่ยพอรถไฟหยุดคนก็จะเรียกแท็กซี่กลับบ้านหรือว่าจะพักหาที่พักโรงแรมหรือว่าเน็ตคาเฟ่ค้างคืนแต่ว่าพอเป็นช่วงโควิดก็เลยว่าแบบว่าจำนวนห้องหรือว่าจำนวนสเปซที่เขาจะใช้ต่อในที่พักหรือในเน็ตคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะลดลงเห็นในข่าวก็คือว่าคนหาที่พักไม่ได้ก็ต้องนั่งรอจนถึงเช้าค้างคืนไปหรือว่าเห็นรถบัสที่ทางบริษัทรถไฟเขาเอารถบัสมาแทนก็แบบคนแน่นมากเขาก็กลัวกันว่าไอ้คนที่แน่นเบียดขึ้นรถบัสกลับบ้านจะมีผลทำให้ติดโควิดมากขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็มีข่าวครับจันคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆครั้งทีนี้สำหรับแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่ชิบะเนี่ยค่ะเขามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไหมคะครับก็โดยปกติถ้าเกิดเราสามารถจับขึ้นแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้เนี่ยเขาก็จะเตือนก่อนแต่ว่าถึงเตือนก่อนได้เนี่ยมันก็แค่หลักไม่กี่วินาทีครับไม่ถึง5วิก็สั่นทันทีเลยถึงแม้จะเตือนก่อนก็ตามแต่น้อยก็เรามีเวลาพอไว้สำหรับสมมติเราทำอาหารอยู่ก็จะได้ปิดแก๊สได้หรือว่าหยิบหมวกกันน็อกมาใส่หรือว่าหลบใต้โต๊ะแบบเนี้ยครับเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มีคำศัพท์อะไรมาฝากเราคะครับวันนี้พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวกับการเตือนภัยแผ่นดินไหวก็เลยเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาฝากนะครับก็คือเป็นคำว่าการเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าญี่ปุ่นคือคำว่าคิงคิวจิชินโซคุโฮนะครับคิงคิวจิชินโซคุโฮคิงคิวแปลว่าฉุกเฉิน emergency ครับจิชินแปลว่าแผ่นดินไหวแล้วก็โซคุโฮก็แปลว่าเป็นข้อมูลด่วนนะครับฉุกเฉินวันนี้อาจารย์นำคำศัพท์คำว่าคิงคิวจิชินโซคุโฮนั่นเองนะคะแปลว่าการเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.อนุวัฒน์สัพพศรีนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์จะมีคำศัพท์หรือว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาเตือนภัยกับเราวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 11:00 น.ทางไทย PBS ก่อนจากกันวันนี้ค่ะเป้และทีมงานรู้สู้ภัยขอให้คุณผู้ชมทุกท่านปลอดภัยห่างไกลทุกภัยพิบัติและเราจะผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจและกายรวมแรงเผชิญภัยไม่นึกวันนัดเป่าไม่สำคัญขอเราก้าวไปพร้อมกันมุ่งฝ่าฟันสู่จุดหมาย